ด้วยภาคที่สองนะลองจะอภิวัตนะแบบนึงรอแล้วรอแล้วเข้าใจจริงจริงเราไม่ได้เจอพี่วัดนะเราต้องเจอกับทารามขาวแม่เสียดายนะเจอกับพี่วัดมันเจอกันครั้งหนึ่งแล้วนี่เคยชนะเข้ามาที่นี่นะวันนั้นร้อยเท่าไหร่วันนั้นร้อยยี่สิบหกเฮ้ยใช่เหรอวันนั้นชกร้อยยี่สิบหกเหรอที่นี่นะเอาพี่ว่าชกร้อยยี่สิบหกได้เหรอวันนั้นโอ้วันนี้ร้อยยี่สิบเจ็ดเหมือนลูกโป่งเลยเราซ้อมอยู่ที่เราซ้อมอยู่ทอเตียนน้อยครับเหมือนเดิมนะกี่วันรอบนี้เอาประมาณ2อาทิตย์2อาทิตย์นี่ได้นะกะว่ามาเจอฉลามขาวเลยวันนี้ผิดคู่หน่อยเราเป็นมวยประเภทครบเครื่องครบเครื่องนะมีอะไรเรามีศอกมีพี่เขามีอะไรที่มีศอกนะเราต่างคนต่างมีศอกวันนี้นะน่าจะมีแตกอีกมั้งเราสูงเท่าไหร่ครับประมาณ165น้ำหนักของเราปล่อยปีนี้อายุเท่าไหร่ละ20ล่าสุดชกไว้ที่ชกที่ปากีนครับเป็นไงวันนั้นเสมอดีเซลเล็กครับดีเซลเล็กแล้วก่อนนั้นไอ้ไฟต์ยังไงก่อนหน้านั้นก็ชนะไข่ตกที่ราชดำเนินวันนั้น3ยกหรือ5ยก5ยก5ยกใช่ไหมชนะมากี่ไฟต์แล้วเนี่ยก็แล้วก็ชนะพิวัตรก็หลายไฟต์ละ4-5ไฟต์4-5ไฟต์นะเวทที่ดีที่สุดของเราคือ127 126 123-126โอ้นี่แต่ว่า27นี่มันใหญ่มันใช่ไหมอ๋อแต่ว่าเราก็โตวันโตคืนเลยนะอ่ะลูกหลานจากจังหวัดบุรีรัมย์ว่าเช้ามาเป็นไงน้ำหนักพอดีเลยเอาฝากเชียร์กันหน่อยครับคุยในรายการช่วยเป็นกำลังใจผมนะครับผมสู้เต็มที่แน่นอนโอเคขอบคุณน้องชายกับมีเนื้อตัวครับโอเคตัวครับผมสวัสดีครับรักสะสมนะครับวันนี้จริงเราไม่ใช่เราไม่ได้มาช็อกวันนี้เรามาเสียบเขาใช่ไหมด้วยยังรู้ว่าเขาแจ้งมากี่วันแล้วฮะแล้วเดี๋ยวเขาแจ้งไปแจ้งเมื่อวานมาแทนฉลามขาวนะก็เราซ้อมอยู่ที่เดิมนะเราก็ซ้อมทำร่างกายมันตลอดนะวันนี้127เลยเหรอโอ้ยิ่งชกยิ่งลดน้ำหนักนะปกติก็มียิ่งชกยิ่งขึ้นนะของเรานี่ยิ่งชกยิ่งลดล่าสุดชกร้อยเท่าไหร่วันนั้น30โอ้โหมันลูกโป่งวะนี่โอ้สุดยอดจริงกี่วันรอบนี้3 วันก็ทำก็คือเราก็ร่างกายเราก็ปกติอยู่แล้วนะครับแต่มาสิก็ทำตลอดครับเคยชกเขามาแล้วเนี่ยที่หลังเกมวันนั้นที่มีนะเอาแพ้ไป 2-1 อ่ะนะแต่วันนี้ต้องเอาอะไรไปคิดว่าเราบนเวทีแก้บนเวทีเราแก้มาแก้ไปเหมือนกันครับเราก็มีครบวันนะปีนี้อายุเท่าไหร่30ครับสูงเท่าไหร่ครับ165น้ำหนักไปของเราอีกที62ผลงานล่าสุดชกไว้ที่ต้นน้อยครับวันนั้นชนะใครชนะซุปเปอร์เล็กครับวันนั้นได้ไปอาชีพไปเป็นแสนแล้วนะแล้วก่อนนั้นอีกไฟนึงดีโต้เสมอดีโต้มาชนะลูกนิมิต330หมดเลยมั้ง3ไฟนะวันนี้127นะมันจะมีแรงชกมั้ยนี่ไม่มีปัญหาได้นะเอาฝากไว้กับเชียร์กันหน่อยครับอภิวัฒน์เชียร์ครับผมวันนี้ก็มาเต็มที่แล้วครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับผมนี่ครับ